สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการนำระเบิดไปปาใส่ตัวเดยุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในวันนี้ผมคิดว่าเราจะมาลองอะไรอีกหนึ่งรูปแบบกันจำได้ไหมครับในพาร์ทแรกๆของหลายๆ channel เนาะซึ่งก็รวมถึง channel ผมด้วยนะครับตัวอีธานจะต้องไปพบกับฝูงไลแคนซึ่งมาแบบเยอะมากๆเลยครับและก็มาแบบไม่หยุดด้วยแต่หนึ่งในนั้นมันจะมีไลแคนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอูริอัสนะครับซึ่งเป็นไลแคนที่ตัวใหญ่ๆถือค้อนอะไรอย่างนี้ไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบต้องหนีแล้วก็ไปพบกับคัตซีนเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับ Resident Evil ภาค4ที่เราจะเจอดร.สวดอใช่ไหมล่ะครับซึ่งในจุดนั้นน่ะเราสามารถฆ่าดร.สวดอและมันก็จะดรอปสมบัติมาให้เรานะครับแต่สำหรับอูริอัสจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปมีอาวุธได้ยังไงตอนที่เริ่มเล่นเกมตอนนั้นนะครับความจริงแล้วเราสามารถกดเล่นเกมที่เราเคลียร์ไปแล้วได้1รอบนะครับเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปยังเหมือนเป็นการเล่นรอบที่2อะไรแบบนี้คือมันจะทำการเขียนว่าโหลดข้อมูลบันทึกที่เลือกไว้ไหมก็กดใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงตอนที่เราสู้กับไลแคนเนี่ยเราก็จะมีอาวุธที่เราเตรียมไว้ในตอนที่เราสู้บอสสุดท้ายนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่สปอยเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดละกันเนาะเดี๋ยวเราข้ามคัตซีนนี้ไปก่อนนะฮะกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับติดกันทุกคนนะตอนแรกอะเอาเลยครับเราก็ใกล้ถึงแล้วในตอนที่เราลงมาตรงนู้นนะครับลงจากสไลเดอร์มาเนาะซึ่งตรงนั้นจะเป็นตอนที่เราเจอมีดครั้งแรกเนาะแต่ว่าในครั้งที่2เนี่ยเราจะสามารถถือปืนได้แล้วนะครับซึ่งผมก็เตรียมปืนนี้มาด้วยนะคือปืนดากูลนะซึ่งผมก็ปรับเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะครับหรือว่ายิงได้ไม่จำกัดฉะนั้นเราสามารถยิงพวกเหล่าไลแคนได้อย่างสบายใจเฉิมเลยครับ What happened? ไปเดี๋ยวเราไปกันเอาละครับตรงนี้แหละคือตรงที่เราจะสามารถต่อสู้กับพวกไลแคนและก็อูริอัสได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะยิงไอ้นี่ให้ตายก่อนนะฮะโอเคเริ่มเหมือนเปิดอีเวนต์ครับไปแล้วเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บของให้หมดนะฮะโอเคโดดลงมาตรงนี้สปีดรันเล็กๆนะฮะโอเคเก็บของให้หมดครับแล้วก็คลานตรงนี้ออกไปหลังจากนี้เนี่ยคือมอนสเตอร์จะมากันเต็มเลยแหละครับแต่ว่าเกณฑ์ของเรานะในการที่เราจะไม่ข้ามไปอีกคัตซีนนะครับนั่นคือเราต้องไม่เลือดลดเป็นอันขาดจะบอกอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้ต้องบอกว่าห้ามเลือดลดถึงขีดแดงนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหน้าแดงแล้วคือใกล้ตายมากๆแล้วคือมันจะข้ามไปยังคัตซีนอีกคัตซีนนึงเลยนะครับคือเหมือนว่าเราเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วมันก็จะดำเนินไปตามเนื้อเรื่องกันต่อไปอะไรแบบนี้ซึ่งทางคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราฆ่าอูริอัสได้หรือว่าไอ้เจ้าค้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนนี้เลยนะซึ่งต้องบอกว่าการที่เราฆ่าเหล่าไลแคนได้เยอะขนาดนี้คือตังก็ล้นเหลือเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากฆ่าเลที่เขาให้มาแล้วนอกจากนี้เรายังได้กะโหลกคริสตัลหรือว่าคริสตัลสกอลเนาะซึ่งมันราคาอยู่ที่900นะครับและในไฟท์ครั้งนี้เนี่ยคือมันได้มากกว่า10อันอย่างแน่นอนฉะนั้นราคาฉะนั้นเงินคือเราได้ขั้นต่ำเป็นหมื่นแน่ๆส่วนวิธีการรับมือนะครับก็เพียงแค่มายืนอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถโจมตีได้ทุกทิศทางนั่นแหละง่ายดีนะครับอุ๊ยอ้าวนั่นไงพอพูดปุ๊บผมก็เจ็บเฉยเลยเขินเลยเนี่ยเขินเลยโอเคเปลี่ยนก่อนเรียกได้ว่าเงินนี้ไหลมาเทมาตรงนี้ผมว่าผมมาหลบตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้มีระเบิดด้วยนะฮะจะสังเกตว่ามอนไม่ค่อยเกิดเลยนะฮะเพราะว่าเราฆ่าไปเยอะมากนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมฮะอย่างที่ผมบอกคือพยายามอย่าให้เลือดเราต่ำมากๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเฟลเอานะฮะแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินด้วยนะครับคือแบบเยอะมากๆอ่ะดูดิถึงแม้ว่ามันจะสปอนเรื่อยๆแต่ว่าทุกครั้งที่เราฆ่าเนี่ยมันได้เงินไงคือแบบรวยอ่ะเอาจริงมาแล้วครับมาแล้วครับดูเหมือนว่าตัวใหญ่พี่เบิ้มจะมาแล้วครับเราหนีออกมาก่อนนะฮิวอะไรให้เรียบร้อยครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าคัตซีนซวยเลยนะฮะสไลด์มากันเลยพวกแกนี่โอ้โหรอครับรอให้มันมาครับกระหน่ำยิงใส่มันก่อนเออรีโรด
เดี๋ยวมีตรงนี้มีระเบิดยิงระเบิดเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บมากๆอุ้ยตายครับผมได้ achievement ด้วยนะโอเคแล้วเราก็จะได้เงินนะครับประมาณ 35,000 เลนะครับตรงนี้นะถ้าเราทำการปราบบอสได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับประมาณนี้นะฮะก็หลังจากนี้ไปก็มอนจะไม่ค่อยเยอะแล้วครับแล้วเดี๋ยวมันจะตัดเข้าสู่คัตซีนอัตโนมัติเลยนะฮะเดี๋ยวรอกันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวมันไม่แตกสลายนะครับคืออย่างตัวไลคันปกติเนี่ยเวลาเราฆ่าเสร็จปุ๊บมันจะหายไปแล้วมันก็จะแตกสลายเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่แตกสลายเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตามเนื้อเรื่องนะครับมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะหนีไปแล้วมันก็จะกระโดดมาหาเราแบบเท่ๆเหมือนเดิมนะครับตัดเข้าเนื้อเรื่องนะฮะโอเคตามนี้งั้นก็ทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้ครับเราสามารถปราบอูริอัสได้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะและมันจะให้เงินเราแทนนะครับและถึงแม้ว่าเราจะฆ่าไปมากสักเท่าไหร่เนาะสุดท้ายแล้วตัวอีธานก็จะพ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ครั้งนี้และก็จะมีระฆังมาช่วยเราแทนนะครับก็นั่นแหละซึ่งถ้าเรามาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่ามันเหมือนกับภาค4เลยนะครับเพราะว่าตอนภาค4เนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็หนีไปเพราะว่าได้ยินเสียงระฆังเนาะส่วนในภาคนี้ไลแคนกับอูริอัสก็ได้ยินเสียงระฆังและมันก็หนีไปอยู่ดีนะครับงั้นทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ